สวัสดีครับไอ้ไก่แน่นอนว่าสินค้าใหม่ที่ผมเพิ่งลงไปนะครับนั่นก็คือ99บาทนะครับทุกคนกล่องนี้เหมือน199เลยแต่แค่จะต่างกันตรง199ถ้าไม่ได้ถาดเทพทุกคนจะได้เป็น7หมัดไปส่วน99บาททุกคนจะได้6หมัดไปซึ่งราคาถูกกว่า6หมัดที่ผมขายปกติถึง115บาทนะครับคนดูแต่แค่เหลือ99บาทนะครับคนดูแล้วก็ในกล่องนี้มีสิทธิ์ลุ้นรับรหัสเทพเหมือนกล่อง199เช่นกันนะครับคนดูแล้วรหัสเทพก็เป็นไปตามที่ผมรีวิวในคลิปที่แล้วเลยอาจจะไม่ได้มีแบบว่า10ผล20ผลแบบหรือของตึงๆเหมือน199นะครับแต่ก็ราคาต่างกันไม่มากนะครับคนดูสามารถมาอุดหนุนกันได้นะครับตรงนี้ก็เหมือนรหัสเทพเอ้ยก็รหัสเทพเหมือนกันนั่นแหละแต่ก็เอาง่ายไปซูมดูไม่จะพูดมากลิงเว็บอยู่หน้าชุมชนนะครับแล้วก็ก่อนซื้อฝากทุกคนอ่านชื่อสินค้าทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นร้านผมหรือร้านใครก็ตามนะครับถ้าซื้อแต่ก็แน่นอนว่าร้านพี่ก็ต้องโน้ตหนึ่ง number one number two number three อยู่แล้วกดไลค์ด้วยก็สำหรับวันนี้ผมจะมานั่งอ่านคอมเมนต์นะครับแล้วก็จะมาดูว่าคนดูคอมเมนต์ให้ผมเล่นเผ่าอะไรบ้างเอ้ยทุยเล่นเซตอะไรบ้างเพราะปกติแล้วผมจะไม่ค่อยได้มานั่งดูว่าคนดูเนี่ยให้เล่นเซตอะไรเพราะส่วนมากผมก็อ่านผ่านๆแล้วก็กดใจไปนะครับเห็นไหมผมกดใจทุกคนนะครับเผื่อมี FC หลายๆคนน้อยใจว่าพี่ซันไม่กดใจให้คอมเมนต์ไม่อ่านคอมเมนต์เลยผมอ่านทุกคอมเมนต์นะครับแล้วก็กดเห็นไหมผมอ่านอย่างนี้ผมก็กดไปเรื่อยนะครับคนดูใครไม่กดไลค์เป็นเกย์เหมือนอินโดใครไม่กดไลค์เป็นเกย์กดไลค์ด้วยนะครับทุกคนเพราะว่ามันจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปนะครับจะได้มีกำลังใจให้กับพี่ให้กับทุกคนเลยกดไลค์ด้วยไอ้ไก่ในที่สุดก็เล่นผลสายฟ้าสักทีกดไลค์ไปเผ่ากูลบวกผลน้ำแข็งเอ้ยเผ่ากูลบวกน้ำแข็งหรือมืดดาบกาวิตี้มัดก็อต V2บวกเกสันคุงเท่ากับลองเซตนี้ดูครับอัพสายดาบเลือดหมัดมันจะเล่นยังไงวะเนี่ยหมัดก็อต V2นี่ผมเล่นไม่เป็นด้วยเดี๋ยวลองดูแล้วกันไปเลยและตอนนี้ผมก็อยู่ในเกมบ็อกฟูลเรียบร้อยนะครับเขาบอกว่าผลน้ำแข็งหรือผลมืดก็ได้ใช่ไหมผมมองว่าผลมืดดีกว่าน้ำแข็งนะครับที่ผมมองว่าผลมืดดีกว่าน้ำแข็งก็คือน้ำแข็งเราจะทำอะไรศัตรูไม่ได้เลยต่อเมื่อศัตรูอยู่บนฟ้านะครับคือทำอะไรไม่ได้แต่ถ้าลงพื้นมาโอกาสตาย99%เลยคลิปนี้มันมีสาระว่ะแล้วก็หมัดก็อต V2ใช่ไหมก็อต V2ไปเปลี่ยนตรงไหนวะก็อต V2ก็อต V2ตรงไหนวะเฮ้ยตรงนี้ปะวะลาวะที่ผมเล่นอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าก็อต V3นะครับเอ้ยหรือกูจะเล่นผลน้ำแข็งดีวะเพราะเล่นผลน้ำแข็งแล้ววิวเยอะโอ้ยไม่เกี่ยวกันเราจะเล่นแบบไม่ซ้ำซากสักคลิปนะครับเดี๋ยวคนดูเบียก็อตฮิวแมนอยู่ไหนวะก็อตฮิวแมนอ๋อโอ้โหกูนึกตั้งนานเกาะสโนนี่วะพอดีประเด็นคือผมไม่ใช่สายฟาร์มไงครับพี่เป็นยูทูบเบอร์สายหล่ออืมกูหล่อสุดแล้วในสายแบบสายพี่ตึงอะเดี๋ยวเราต้องมาเรียนรู้สกิลอีกว่ามันกดยังไงนะพวกกูลืมนานจัดเลยไม่ได้เล่นโคตรนานเลยก่อนที่แม่น V2เนี่ยฮัลโหลอันนี้ผมไปตัดผมมานะครับพี่ตัดเป็นลากไซมันเลยนะครับแต่ได้เป็นกูได้เป็นลากมะม่วงแทนไอเวนไหนขอเรียนรู้สกิลหน่อยไม่ได้เร่งนางสกิลสองนี่คือเป็นเตะออกไปหรือระเบิดปะผมเป็นระเบิดเตะออกไปนั่นมัน V4นี่ว่าแล้วสกิลแซดก็คงเหมือนกันอันนี้ก็เป็นทุ่งโอเคตอนนี้เนี่ยกูจำได้อยู่ในตอนโดดกันเนี่ยกูดูกูเอาแล้วกูล้นแน่นอนเลยผมคงล้นแน่นอนขออภัยนะครับหยาบนะครับคนดูคนตัดเซนเซอร์ถ้าคนตัดต่อไม่เซนเซอร์ทุกคนก็คอมเมนต์บอกด้วยนะครับพี่คนตัดที่ไม่เซนเซอร์คำหยาบเลยผมไม่ชอบเลยเม้นอย่างนี้เลยนะแบบเม้นให้เสียงแบบพี่เลยฟังกูเป็นไรเนี่ยเฮ้ยกูต้องกลับไปใช้สีเขียวเหมือนเดิมเลยใช่ไหมจะได้สายยาสันคุงหูฟังล่องหนเหมือนเดิม kristenshopth.com เว็บเติมโลบักราคาถูกมีบริการกดผลเกมพัทแบบบล็อกฟุตและออสไตล์อีกด้วยยังมีอีกอนิเมะเอสเวนเจอร์และเพสซิมูเลเตอร์ตอบไวเติมไวปลอดภัยแน่นอนใครสนใจบริการลิงก์เว็บอยู่ข้างล่างเลยนะครับใครที่สงสัยคีย์บอร์ดพี่ใช้เป็นตัวนี้นะครับไฮเปอร์เอ็กอะไรสักอย่างนี่แหละไปลองเซิร์ชดูแล้วกันก็ไม่ได้จ่ายด้วยนะคนดูผมลนไปหมดแล้วผมไม่ได้เล่นบล็อกฟุตแบบสามชั่วโมงไม่ใช่กี่วันวะ1 2 3 4 5 6 7 8 9วันเดียวไม่ได้เล่นวันเดียวเมื่อวานกูเพิ่งเล่นไปด้วยแต่ค่าหัวยัง 9M เหมือนเดิมคือส่วนมากกูเข้ามาก็ไม่ได้ไปทำอะไรหรอกคนดูผมมาอัดช็อตเล่นมาสุ่มผลเล่นดูตังดีเหลือ16ล้านหรือไม่ก็มาเก็บผลปีศาจอะไรเงี้ยเข้าคอนเทนต์ดีกว่าอื้อกูเจ็บปากเดี๋ยวกูตีตรงนี้กูเจ็บตรงนี้ได้ไงวะเนี่ยตอนที่ผมไปถอนฟันมานะครับแล้วก็คือที่ผมพูดได้นี่ก็คือผม
ผมกินยาแก้ปวดนะคุณดูในตอนที่ยาออกฤทธิ์ผมก็ต้องรีบมาอัดคลิปเลยเพราะว่ายามันหมดฤทธิ์แล้วผมจะเจ็บมากเพราะผมผ่าฟันคุณมาแล้วเย็บไป1เข็มอ่ะเลือดออกแบบโอ้โหคุณนึกว่าท่อประปาแตกใครที่นึกภาพว่าท่อประปาแตกเป็นยังไงไม่ออกก็เหมือนตอนที่ทุกคนฉี่ครับหมายถึงผู้ชายนะผมไม่รู้ว่าช่องเรานี่มีผู้หญิงดูหรือเปล่านะครับแต่ถ้ามีผู้หญิงก็โอ้ไม่เชื่อเราต้องแบบสมาร์ทตัดเปลี่ยวหน่อยเดี๋ยวผู้หญิงจะแบบไอ้ซันคุ้มมันโรคจิตไม่ดูแม่งแหละกาวิตี้มัดก็อด V2บวกเกย์ซันคุ้มกูต้องเป็นเกย์ด้วยนะเนี่ยเป็นเกย์ครับแบบกาวิตี้ถูกแล้วแต่เขาไม่บอกว่าปืนอะไรเอาแสดงว่าคลิปนี้กูต้องเป็นเกย์ผมชอบผู้ชายครับเอ้ามาผิดที่โถเอ้ยพอคนดูเลยไม่คอมเมนต์บอกเลยว่าผมต้องย้ายไปก่อนไหนอ่ะไอ้ตั้งชื่อ TNT มันเปียวไหมครับแน่นอนว่าคลิปนี้คนดูบอกว่าให้เราเป็นเกย์นะครับผมเป็นคนที่ตามใจ FC อยู่แล้วเพราะผมรัก FC นะครับผมรัก FC มากและจริงใจที่สุดในบรรดายูทูบเบอร์ระบอกใส่บล็อกฟุตละก็คือผมเป็นยูทูบเบอร์ที่จริงใจสุดแล้วครับคนอื่นก็คือแบบมาคอมโบแอคโง่ๆครับคลิปก็ไม่เห็นสนุกเลยอ่ะคลิปก็แบบเออครับไม่ทราบเท่าไหร่เลยผมไม่ใส่นอนเงียบด้านการนี่นะเพียงกวนเป็นปั่นคนดูในออกแบบสนุกกูโดนกระทืบตายกูจะเซตยอดพวกมึงไอ้ผู้ใส่ส่วนมากบอลฟุตก็จะมีคนเล่นแต่เป็นผู้ชายนะครับผู้หญิงผมจะไม่ยุ่งเอ้ยลืมเปลี่ยนผลอ้าวชิบหายแล้วแม่งให้ผมเปลี่ยนด้วยกูผู้ชายตีด้วยล่ะแกโอ้ยฟินฟินจังเลยผู้ชายตีผู้ชายตีตูดฟินมากเลยแกหนึ่งนะนายให้เราเปลี่ยนผลก่อนไม่ได้เหรอนายจะให้เราเซตเล่นผลนี้จริงๆเหรอหรือนายจะเสียใจเอานะเพื่อนเฮ้ยมันตามมานี่ไงกูกลับมาที่เดิมเลยมึงมาดิผู้ชายตามอะค่ะคิดเอาว่าพี่แบบเสน่ห์รังข้างหน่อยผู้ชายยังตามเลยอะแกอันนี้ตุ๊ดแล้วว่าไม่น่าจะใช่เกย์ละเกย์ไม่เป็นนะดิเพราะที่ว่าไม่ใช่เกย์นะครับแต่ก็น้องก็หันหลังลองดูดิมึงเก็บสบู่ต่อหน้ากูดูกูทะลุลำอะกูพูดอะไรวะเนี่ยแม่จ๋าหนูขอโทษเอาผลมืดนี่แหละมันจะได้ตีกลางอากาศได้เพราะวันนี้เราจะมาหาข้าวหัวอุ้ยสกิล3เป็นสกิลเตะเอ้ยอะไรเนี่ยมึงมาไงเนี่ยวัยรุ่นฉันคงโดนลุมหรือเปล่าอันนี้เฮ้ยไอ้ลุมผู้ชายลุมโอ้โหฟินจริงๆฉันคงผู้ชายลุมเนี่ย2ลุม1เลยเหรอเดี๋ยวผมว่าไม่ใช่ละไปดิครับโอ้ยคนก็คิดเอาว่าพี่เสน่ห์แรงแค่ไหนนี่กูเป็นเกย์วันเดียวนี่ผู้ชายลุมกู3คนเลยเหรอกูผู้ชายลุมมาแกคือกูต้องดีใจมั้ยเนี่ย3ลุม1ไอ้น่าเป็นแคลนเลยไปก่อนผู้ชายลุมมาครับ MC ทำได้เปล่าคือกูต้องภูมิใจใช่มั้ยเนี่ยมันหอมขนาดนั้นเลยพวกมึงถึงลุมเซิร์ฟกูเนี่ยไอ้กระจอกผมย้ายเซิร์ฟดีกว่าว่ะอยู่เซิร์ฟนี้แม่งซันคงเสน่ห์แรงเกินโดนผู้ชายลุมตั้ง3คนเลยกูแหกแน่นึงเป็นชีวิตจริงอะมึง1 1แม่ตะกี้มึงลุมเหรอเอาเปล่า1 1อ่ะไม่ลูกผู้ชายนี่ว่าทรงนี้ไม่ลูกผู้ชายเลยคือถ้าไม่ลุมก็คือจะไม่เล่นว่างั้นกระจอกเจ็บปากไอ้ไม่น่าพูดเยอะเลยได้ข่าวว่าหนุ่มๆเลโก้นี่หล่อด้วยหนุ่มๆเลโก้เนี่ยหล่อกันหมดทุกคนเอ้ยชิบหายแล้วมันเล่น V4 อยู่ไอ้ V4 กี่คนวะเนี่ยขอคำนวณก่อนสแกนก่อน1ตัวมี V4 อยู่1ตัวนะครับนอกนั้นก็คงเป็นเทียบปกติเกือบตายคือถ้าคิวผมไม่เบาตะกี้นี่ผมได้คิวชัวร์เลยมาไอ้มันดิ้งหนีโอ้ผมเกือบได้คิวคนดูเขาเล่น V4 จิ๊บเนี่ยไม่ได้เข้าใกล้พี่เลยอ่ะเย็ดเคอันนี้ V4 อยู่ความเร็วแม่งหนีกูโคตรเร็วเลยเฮ้ยอ้าอีกนิดเดียวมันถึกเกินบัฟเท่าไหร่เนี่ยเรียบร้อย VC หมดตายดีอย่างนี้ซิงซิงซิงผู้ชายเลโก้ผู้บ่าวเลยผมโดนลุมโดนผู้บ่าวเลโก้ลุมเซิงอุ้ยไอ้สแปมผมประตูฉันคงต้องเข้าไปเสือกอุ้ยอีกนิดเดียวไปไหนแล้วโอ้ผู้บ่าวเลโก้นี่มันหนีเร็วจริงๆเลย
เอ้านั่งไงแม่งเล็งกูเฉยอูไม่เห็นแรงเลยเฮ้ยไม่เห็นแรงเหมือนก้อนฮิวแมนเลยมันถึกมากคนดูกูเล่นผมประตูเราไม่ตามดีกว่าเสียเวลาฟรีนะไอ้สัตว์1คิวผู้บ่าวเดโก้โดนอัดเราไม่ตามเราไม่ตามผู้บ่าวเลโก้โดนยัดแตก1ตัวก็คือแบบคิดอ้อครับแต่คิดในลุมพี่3ตัวอย่างอ่ะพี่ไม่ลงหรอครับนั้นๆไม่เห็นจะโม้ยังไม่อยากโม้เท่าไหร่อ่ะคลิปนี้คือแบบว่าพยายามรอบคอบและเป็นผู้ดีที่สุดนะครับพยายามไม่โมเลยแม้แต่นิดเดียวและไอ้สองตัวนั้นไม่กล้าออกมาเลยเห็นกูเปิด V4 เฮ้ยใจหน่อยตามมึงเปิด V4 กูยังวิ่งออกมาเลยกระจอกมันมีผลอะไรที่สามารถตีในเซฟโซนได้บ้างวะเนี่ยฮะสักแบบแสนโลบักผมก็จะซื้อหลายคนบอกอยากให้ผมตีบวกกีตาร์บุ๊กนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะตีบวกให้ดูตีบวกติดไฟแม่งเลยจะได้ดาเมจแรงๆผมรีตัวดีกว่าเพราะว่าไม่มีใครกล้าไปสู้กับพี่เลยครับเอ้ยนี่กูปลอมตัวเป็นเกย์แล้วจะมีคนสู้กับกูแค่ตัวเดียวจริงๆเหรอเนี่ยคือแบบขอหนึ่งๆแบบไม่ลุมแบบหนึ่งๆแบบสมศักดิ์ศรีลูกกูทรายเลยแบบไม่ลุมไม่เบียวอะไรเงี้ยคือหลายคนบอกว่าให้ผมไปหนึ่งๆกับยูทูบเบอร์สาย PVP คนนั้นคนนี้นะครับผมขอไม่เรียกว่าเป็นยูทูบเบอร์ผมขอเรียกว่าเป็นเด็กกระโปงแล้วกันนะคะหิวแสงอะไรเงี้ยนะครับก็เด็กกระโปงหิวแสงอะทำไมอะรับไม่ได้หรอกรีดออกมาสิก็บาริน่าผมคือคนที่ผมจะคอลแลบหรือว่าเล่นด้วยผมก็อยากให้เป็นคนที่ดูเป็นผู้ใหญ่นิดนึงนะครับแล้วก็สามารถเอนเตอร์เทนให้คนดูสนุกได้ไม่ใช่จะมาเบียวจะมาตึงใส่กันผมไม่ชอบนะครับคนดูอย่างเช่นคือไอชิโร่เนี่ยถ้ามันไม่หลุดไม่ล่วนนี่ผมก็คงไม่คอลแลบด้วยนะครับเพราะผมชอบคนที่มาเล่นด้วยแล้วทำให้เอฟซีเราสนุกนะครับแบบเอฟซีเราแบบมีเสียงหัวเราะไม่ใช่มาดูแบบเฮ้ยเอาว่ะพี่ซันกูคอมโบแล้วโอ้พี่ซันกูโดนคอมโบคืออย่างเงี้ยมันดูแบบมันดูเบียวเลโก้ไปผมไม่ชอบนะครับคนดูหรือพวกมึงชอบเฮ้ยมึงขี้กองอ่ะมึงเล่นดาบเนี่ยแม่งขี้กองจัดเล่นดาบนี้คนดูแล้วสเปมผูกประตูอีกไอ้เฮ้ยโอ้โหนี่กูเสน่ห์แรงขนาดนี้ได้เหรอวะเนี่ยไอ้หันมาอีกทีแม่งมี 3-4 ตัวละอุ้ยอุ้ยกูเสน่ห์โคตรแรงเลยกูโดนหลุมยาวเลยพี่กูเสน่ห์แรงขนาดนั้นเลยเหรอวะเนี่ยนอนๆผมเปลี่ยนลองเปลี่ยนผลดีป่ะลองเปลี่ยนเป็นผลน้ำแข็งดูดิรอบนี้พี่กูเสน่ห์โคตรแรงเลยไอ้เวเนอร์แม่งหลุมกู 3-4 ตัวไม่พอมึงเอาเพื่อนมาอีกไอ้หรือว่านี่มันเป็นทางของผมวะคนดูคือเป็นเกย์แล้วแบบมีคนเข้าหาเยอะโอ้น้ำแข็ง2ตัวกันกูขอหนึ่งตัวที่คิวเนี่ยตายหนึ่งอ่ะกูตายนี่ว่ะไอ้เด็กสามมึงหนึ่งคนดูมันใจเหรอผมต้องเปลี่ยนผลแล้วขอสายฟ้าแล้วกันรอบเนี้ยเดี๋ยวขอเปลี่ยนดาบด้วยนะครับผมขอเอาค่าหัวคืนก่อนแม่งมันสักจะเสียเยอะเกินไปละมาโอ้แล้วหมัดนี้ผมไม่ถนัดด้วยแม่งมันน่าจะมีให้เปลี่ยนนะเว้ยโลกนี้แบบเปลี่ยนเป็นหมัดก็อดฮิวแมน V4 อะไรเงี้ยผมบิงหนีแล้วไอ้ตุ่ยตูดอีกยังไงก็ได้ถ้าหนึ่งผมได้หมดนะเนี่ยสามลุ้มหนึ่งอ่ะมันไม่เฟรลีคือมึงลุ้มเป็นอย่างเดียวเหรอวะไอ้พวกโง่เฮ้ยทำไมมันสแปมจังอ่ะโอ้สองลุ้มหนึ่งไอ้เอ้ยไม่ไหวแล้วแม่งโคตรสแปมมันตีเลยคนดูโคตรไม่สแปมเอาสแปมเอาไอ้นี่คนไทยไหมเนี่ยไม่น่าใช่คนไทยจะดูจากภาษาและบราซิลแน่เลยเดี๋ยวมึงได้กอดสงครามประเทศกับกูไปเจอนะครับคนดูต่อจากนี้ถ้ามีไฮไลท์ผมราคาหัวคืนผมจะส่งให้คนต่อยัดใส่หน้าคลิปเดี๋ยวกูขอไปตั้งใจเล่นก่อนตอนเนี้ยบาย